ให้ยายนั่นเรียกแท็กซี่แล้วก็ไปรับสิครับด็อกเตอร์ยายนั่นเหรอก็ยายนั่นยังไงเล่ายายนั่นน่ะคนที่ชอบหาวจนตาตีนั่นไงล่ะขอโทษนะยะยืดที่ฉันหาวจนตาตีน่ะย้อยฉันไม่สบายเป็นหวัดน่ะแต่ว่าแค่ไอนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะถ้าอย่างนั้นให้ฉันดูคอเธอหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะช่วยตรวจดูให้เดี๋ยวสิเธอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตับทำซิงของเธอน่ะอักเสบแล้วก็บวมมากเลยนี่มันอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบ้านะติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันก็หวัดนั่นแหละน่ะก็นะถ้าเป็นแค่หวัดก็ทำร่างกายให้อบอุ่นแล้วนอนพักผ่อนทั้งวันไปเถอะนะค่ะใช่ยังไม่หลับแล้วงั้นถึงโทรหาฉันสินะเข้าใจแล้วฉันจะลองตรวจสอบให้นะไม่ต้องห่วงนะฉันมีวิธีเยอะแยะฉันจะส่งเข้ามือถือก่อนเช้าก็แล้วกันจ้าจ้าฝันดีนะนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยโทรศัพท์จากใครบาร้าเหรอฮัลโหลเธอเนี่ยนะทั้งที่ฉันเตือนไปแล้วว่าอย่าทำตัวโดดเด่นสะดุดตาตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลไปแล้วยอดนักสืบมอปลายคุณโยชินอิจิไขคดีได้อย่างงดงามก็แบบนี้แหละถ้าทางฉันจะกลับช้าหน่อยฝากด้วยนะดีดูก่อนดูก่อนไฮบาระฮัลโหลมีอะไรหรอจังหวะหมอเลยนะฉันเพิ่งปิดคอมไปเองแล้วไงอะไรฉันเปลี่ยนเป็นหูฟังแทนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเสียงนายหรอกว้ายรู้สึกแปลกๆสินะอะไรที่กาใจนายมันเป็นคดีหมดนั่นแหละจ้าจ้านักสืบนี่ยังกับอาการป่วยเลยนะมาถูกจังหวะมากเลยนะไฮบาระคือด้วยกุ้งไปทำอะไรตรงนั้นนะระเบิดเหรอยังไม่ได้เช็คนะว่ามีจริงหรือเปล่าแต่คนร้ายน่าจะวางระเบิดไว้ที่สกอร์บอร์ดในสเตเดียมนี่แหละโทษนะไฮบาระเดี๋ยวฉันโทรกลับเดี๋ยวสิคุโดคุคุโดคุคงจะไปพัวพันกับคดีที่ไหนเขาอีกแล้วสิท่าตามที่เธอพูดเลยละเอ๊ะเมื่อกี้ฉันส่งไฟล์รูปที่คิดถ่ายไปให้เธอแล้วนะรู้แล้วเหรอว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะใช่พอรู้แล้วล่ะสมกับเป็นไฮบาระเพิ่งพาได้จริงๆอ่ะไม่ยอมกันแบบนี้อยากจะให้ฉันตรวจสอบเรื่องอะไรให้อีกหรือไงล่ะรู้นะว่าพูดไปก็คงเปล่าประโยชน์แต่อย่าฝืนนักล่ะ Thank you นะว่าทำอะไรของเขาอยู่นะโธ่เดี๋ยวสิไอ้จังมีอะไรงั้นเหรอให้ตายสิใช้งานคนอื่นเก่งจริงนะไงท่าทางชิลกันจังนะเอ๊ะหมายความว่าไงอ่ะเรื่องรู้แป้งน่ะฉันรู้แล้วล่ะปิ้งปองในที่สุดก็ตามพวกโคจิมะคงทันแล้วสินะตามทันงั้นเหรอนี่ๆๆพวกนั้นเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยไฟแรงน่าดูเลยล่ะบอกก่อนนะว่าฉันห้ามไม่ไหวหรอกอันตรายเกินไปอย่าให้พวกเขาไปไหนจนกว่าฉันจะไปถึงนะได้รับทราบเดี๋ยวจะเช็คให้แล้วตอนนี้นายกำลังเอาแต่ใจชะมัดว่าไงไม่เป็นไรหรอกไม่รู้ทำไมแต่สบายมากเลยยังไงฉันก็ไม่บอกที่อยู่จริงกับเด็กพวกนั้นหรอกโทษทีนะพวกนั้นห้ามแล้วไม่ฟังกันซะด้วยอะไรนะคุยกับหนุ่มน้อยคนนั้นเหรอวางไปแล้วทำไมล่ะเขาคงไม่อยากจะนึกถึงละมั้งนี่เธอทำไมจู่ๆตัดสายไปล่ะโทษทีแต่ฟังเรื่องที่ฉันจะพูดให้ดีนะชิฮอนจังเสียมารยาท